มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งขายน้ำส้มเขาซื่อสัตย์มากฮะหนุ่มน้อยขายน้ำส้มเป็นน้ำส้มแท้ 100% น้ำส้ม 100% แต่ว่าใจของน้องเนี่ยน่าจะ 200% ฮะน้ำส้มแท้ป่ะไปลองขายผสมอะไรนะผสมอะไรนะผสมน้ำนิดนึงผสมสีผสมสีด้วยจะให้มันอร่อยขึ้นใส่น้ำตาลนี่เปรี้ยวหน่อยจบแล้วแต่มันยังกินได้ไปกินแล้วสรุปน้ำส้มกินปะเนี่ยน้ำส้มจริงพี่แท้คุณกี่เปอร์เซ็นต์มีน้ำส้มกี่เปอร์เซ็นต์น้ำส้มแท้ 100% ผสมน้ำผสมน้ำผสมสีผสมน้ำนิดนึงจริงพี่แล้วเดียวแล้วสีอ่ะสีพี่เดียวจริงๆเลยต้องบอกเขาป่ะต้องบอกเขาเลยเราต้องพูดบอกนะไม่หลอกใครบริโภคแล้วถ้าเขาไม่ตีเราพูดไม่บอกต่อไปอย่างนี้ต่อไม่บอกต่อเป็นไงล่ะพี่ซื้อซื้อไหมพี่จะเหมาเลยคะแนนความจริงใจ 200% ก็น้องบอกอยู่อ่ะซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามากใช่น้องบอกก็ต้องมีสัจจะป่ะใส่สีนิดน้ำหน่อยน้ำตาลอีกเล็กน้อยไอ้ฝั่งข้างหลังกุมขมับเลยไม่ใช่ตามหลักสูตรที่แม่บอกน้ำส้มแท้ 100% ก็ต้องบอกเขาป่ะล่ะก็ต้องบอกนี่ตรงไปตรงมาแม่ไม่เลียวสันแล้วมั้งป่านี้เป็นความน่ารักของหนุ่มเมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะหนุ่มน้อยคนนี้คือลูกค้าก็อย่างเชิงไปเพราะอย่างเชิงไปตอบหมดเปลือกพอตอบหมดเปลือกลูกค้าก็เอาคลิปเนี่ยขอคุยแล้วนะเอาไปลงได้ไหมลงได้เลยพี่หนูมีความจริงใจกับพี่แล้วก็ถามพี่ซื้อไหมอ๋อวันนั้นพี่ที่เขาถ่ายคลิปไว้เขาไม่ได้ซื้อแต่รับปากกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะวนกลับไปซื้อใหม่งานนี้รับรองว่าต่อให้ผสมอะไรก็ตามทีพี่เขากลับไปซื้ออย่างแน่นอนนะฮะกลายเป็นเรื่องที่น่ารักในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเอ็นดูพ่อหนูน้อยคนนี้ขายน้ำส้มแท้ 100% น้ำส้มแท้ 100% แต่ความจริงใจ 200หลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยถูกต้องแล้วนี่คือพ่อค้าที่ซื่อสัตย์เราต้องสนับสนุนเขาเอามากินนะกูก็ไม่กล้ากินพอบอกส่วนผสมแบบใส่สีด้วยไม่กล้ากินเหมือนกันบางท่านเลยบอกนี่ไงน้ำส้มแท้ผสมกับมือหนูเองแท้สุดจริงๆนะฮะวงการน้ำส้มต้องมีการสั่นไหวสำหรับงานนี้เป็นแน่แท้ครับทุกแยกเจอแบบเนี้ยส้มแท้ 100% ค่ะเฮ้ยแล้วเราก็แยกไม่ออกหรอกแท้ไม่แท้ก็แท้ส้มอ่ะแท้ไงแต่ก็มีน้ำนิดนึงส้มกับแท้แต่ว่าผสมเนี่ยไม่ได้บอกไว้นิดนึงน้ำตาลนิดนึงเพื่อให้มันหวานหวานหน่อยก็แต่งรสหน่อยถ้าคุณกินน้ำส้มอย่างเดียวมันเปรี้ยวเกินใช่ให้มันแบบตบๆให้รสชาติดีแม้ว่าเพื่อนจะสกิดแล้วก็ตามไม่ได้แล้วมันมาแบบนี้แล้วความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนถูกต้องต้องยอดเยี่ยมมากเลยลูกเนี่ยรักษาความซื่อสัตย์แบบนี้ไปยันโตเลยนะคะ